เอาครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้นะครับเฮาสิมาทำการเปิดโตนะครับผมนี่เนาะสำหรับข้าวสายพันธุ์ใหม่นะครับซึ่งเป็นข้าวเจ้านาปังอายุการเก็บเกี่ยวนะครับเพียง80ถึง85วันเท่านั้นนะครับนี่คือลักษณะของเมล็ดครับพี่น้องครับนี่บุ้ยนี่งามคักปานยังครับนี่ครับสวัสดีครับพี่น้องผู้ใฝ่ที่เคารพรักครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับเรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทำนาต้องแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้นะครับเฮาสิมาทำการเปิดโตนะครับผมนี่เนาะสำหรับข้าวสายพันธุ์ใหม่นะครับซึ่งมีลักษณะประจำพันธุ์นะครับเป็นข้าวเจ้านาปังนะครับที่ไม่ไวต่อแสงนะครับผมมีอายุการเก็บเกี่ยวนะครับเพียง80ถึง85วันเท่านั้นนะครับซึ่งผมเพิ่งได้พันธุ์นะครับจากพี่น้องป้องปายนะครับทาง FC นะครับจากทางภาคกลางนะครับเพิ่นส่งมาให้นะครับผมเพื่อสิมาทำการทดลองนะครับในการปลูกอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานนะครับเฮาก็เลยสิใส่พื้นที่โคกหนองนาทามมาค่ามาสารคามนะครับซึ่งหน้าปังในรอบที่3ของเฮาตอนนี้ก็ท่วมไปเบิดแล้วครับพี่น้องครับซึ่งตอนนี้เฮาได้อยู่2กระสอบครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่เฮามาเบิ่งกันนะครับว่าลักษณะของข้าวนะครับพันธุ์ที่เราพูดถึงนั้นนะครับนี่ที่บอกว่าเป็นข้าวเจ้าที่บ่ไว้ต่อแสงเป็นข้าวเจ้าหน้าปังนะครับที่มีอายุการเก็บเกี่ยวนะครับ80วันเป็นอย่างไรนะครับนี่คือลักษณะของเมล็ดครับพี่น้องครับนี่บุ้ยนี่งามคักปานยังครับนี่ขนาดบ่ทันได้ทําการคัดเมล็ดด้วยครับพี่น้องครับนี่เนาะมีลักษณะเม็ดใหญ่แล้วก็เม็ดยาวครับผมนี่เม็ดใหญ่แล้วก็เม็ดยาวนะครับผมนี่เนาะนี่ครับผมพี่น้องครับนี่เนาะนี่ลักษณะของเมล็ดของข้าวสายพันธุ์นี้นะครับผมเบาใจพี่น้องป้องไปนะครับเดี๋ยวเราฟังกันนะครับว่าข้าวสายพันธุ์นี้ได้มาจากพ่อพี่น้องนะครับที่เป็น FC มาจากภาคกลางนะครับเนาะเพิ่นก็บ่ฮู้ว่าข้าวสายพันธุ์นี้คือข้าวสายพันธุ์หยังเนาะแต่ว่าฮู้ได้ยังเดี๋ยวว่าเป็นข้าวเจ้านาปังพื้นแข็งนะครับซึ่งมีอายุ80ถึง85วันนะครับส่วนลักษณะของเมล็ดนะครับก็ยังที่พ่อพี่น้องป้องไปเห็นกันอยู่นี่เนาะซึ่งจากการที่เฮาได้มาทดลองนะครับในการเพาะปลูกในฤดูกาลนี้นะครับผมนี่เนาะผมก็สิมีการตั้งซื้อไว้นะครับเบื้องต้นยังบ่เป็นทางการเนาะว่าสำหรับซื้อสายพันธุ์นี่ซื้อว่าจังไหนนะครับดังนั้นให้พี่น้องพ้องไปนะครับผู้ที่ได้เบิ่งคลิปนะครับต่างๆที่ผมสิเว้าจาไปนี่นะครับสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้มีชื่อว่า C8085ครับพี่น้องครับ C8085ครับ C คือตัว C ครับเลข C ตัวครับ8085เนาะนี่ครับผมพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับพี่น้องครับท้ายสุดฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับสำหรับข้าวสายพันธุ์ใหม่เนี่ยครับที่มีชื่อว่า C8085นั้นนะครับผมสิมีลักษณะการงอกเป็นจังไดนะครับลักษณะต้นลักษณะใบลักษณะของการออกรวงลักษณะของรวงลักษณะของเมล็ดเป็นจังไดนะครับเราที่บอกว่าอายุการเก็บเกี่ยว80ถึง85วันนะครับผมซึ่งเป็นข้าวที่มีอายุสั้นมากนะครับผมซึ่งผมถือว่าเป็นข้าวที่มีอายุสั้นที่สุดนะครับผมสำหรับช่วงนี้ที่มีพันธุ์เขาอยู่นะครับในประเทศไทยเนาะเอาจังไหนกับฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมในการติดตามนะครับเรื่องของการเพาะปลูกนะครับสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้เนาะซึ่งถ้าพี่น้องพ่อไปนะครับสอบถามกันมาบอกว่าอยากจะได้ข้าวสายพันธุ์นี้ก็ขออนุญาตบาทค่ำนะครับว่าตอนนี้เฮาได้มาประมาณ2กระสอบเนาะซึ่งขอให้พี่น้องท่านมีความสนใจกันหลังปีใหม่นะครับ2567นะครับจังเว้าจากันเนาะเอาครับผมสำหรับมื้อนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับพร้อมลาท่าจากพี่น้องคงไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม